สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดฮิลสเตทกับทีมจองกวนจังเรสปาร์คนะคะที่มีการแข่งขันเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นทางฮุนไดที่สามารถเอาชนะเรสปาร์คไปได้3-0เซตค่ะบางคนเนี่ยเขาก็ว่าฮุนไดฮิลสเตทสามารถขย่ำจองกวนจังเรสปาร์คได้คาบ้านตัวเองเลยนะคะและประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของน้องสองวิภาวีค่ะมีคนพูดถึงเยอะมากๆนะว่าน้องสองมีแนวโน้มที่จะได้ร่วมเล่นในโคโบวีลีกฤดูกาลปี2024ถึงปี2025อย่างแน่นอนเพราะว่าโค้ชของทางฮุนไดคือโค้ชคังซองฮยองเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วนะคะว่าก็ยังอยากได้ตัววิภาวีมาร่วมทีมเหมือนเดิมเพราะว่าน้องสองวิภาวีเนี่ยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีแล้วก็โชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เนี่ยโค้ชอยากได้อยู่แล้วนะคะ2วิภาวีเป็นโควต้าเอเชียจากประเทศไทยนะปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการปรับรูปแบบการดราฟต์ตัวนักกีฬานะแต่มองว่าน้อง2วิภาวีเองเนี่ยก็น่าจะเล่นอยู่ในโคโบวีลีกเกาหลีใต้ฤดูกาลหน้าเพราะว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ดีมากๆนะกับเพื่อนร่วมทีมอ่ะดูสนิทสนมดูกลมเกลียวกันมากๆเลยนะคะน้อง2วิภาวีเนี่ยดูสนิทกับทุกคนในทีมไม่ได้สนิทแค่เฉพาะกับคนใดคนนึงเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีความเป็นกันเองด้วยอัธยาศัยด้วยนิสัยของน้องสองเองที่เป็นคนสบายๆเป็นคนยิ้มง่ายนะแล้วก็เป็นคนที่คอยให้กำลังใจเพื่อนในทีมอยู่เสมอโดยเฉพาะจองจียุนเนี่ยโอ้โหให้ความนับถือวิภาวีเลยนะมีอะไรก็จะพยายามปรึกษาวิภาวีอยู่เสมอนั่นเองค่ะโค้ชฮุนไดเนี่ยเคยพูดออกสื่อเลยนะคะว่าวิภาวีเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีการเคลื่อนไหวตัวได้ดีมากๆคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวนะคะทักษะการเคลื่อนตัวของวิภาวีถือว่าดีมากแล้วโค้ชฮุนไดก็บอกด้วยว่าให้การยอมรับเลยนะคะว่าโค้ชเนี่ยไว้ใจน้องสองวิภาวีอย่างมากในบางจังหวะที่วิภาวีอาจจะตีไปแล้วติดบล็อกหรือว่าตีพลาดนะแต่โค้ชก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนตัวค่ะก็ยังคงให้ความไว้ใจวิภาวีอยู่เหมือนเดิมและวิภาวีก็ไม่ทำให้โค้ชนั้นต้องผิดหวังค่ะสามารถที่จะทำสกอร์ได้นั่นเองนะตายเองก็เลยมองว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมากนะที่น้องสองวิภาวีเนี่ยจะร่วมเล่นอยู่ในโคโบวิลิกเกาหลีใต้ในฤดูกาลหน้าค่ะด้วยความที่บรรยากาศในทีมเนี่ยมันดีโค้ชก็ดีนะคะแล้วก็ได้รับคำชมจากโค้ชแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีความสบายใจแบบนี้ก็เป็นไปได้สูงค่ะที่นักกีฬาเนี่ยก็ยังคงเล่นอยู่ที่เดิมถ้าเกิดว่าไม่ได้มีทางเลือกอื่นที่อาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มันมากกว่าทางเกาหลีนะคะหรือว่าอาจจะอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคือตรงนี้มองว่าเปอร์เซ็นต์ที่น้องสองวิภาวีจะร่วมอยู่ในเกาหลีฤดูกาลหน้าเนี่ยค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะเพื่อนร่วมทีมของน้องสองวิภาวีเนี่ยก็มีแต่คนที่เป็นรุ่นราวคราวเดียวกันบรรยากาศมันก็เลยเป็นแบบสบายๆค่ะมีความเฟรนลี่นะคะแล้วก็เวลาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยน้องสองวิภาวีก็เคยพูดแล้วว่าพยายามจะเล่นให้สนุกพยายามจะเล่นให้มีความสุขไม่เครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอย่างจองจียุนเนี่ยก็บอกเลยนะว่าอยากจะให้น้องสองวิภาวีเนี่ยเปลี่ยนสัญชาตินะคะถึงขั้นนั้นเลยนะเขาก็แบบแซวๆนะแล้วก็ยังบอกอีกว่าน้องสองวิภาวีเนี่ยคอยให้กำลังใจเธอเสมอนั่นเองค่ะเราจะเห็นภาพที่น่ารักน่ารักบ่อยๆนะระหว่างน้องสองวิภาวีกับเพื่อนร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นวิภาวีกอดกับคิมดาอินไม่ว่าจะเป็นน้องวิภาวีเนี่ยกอดกันกับอีดายอนหรือว่ายางฮโยจินเนี่ยมาหยอกล้อเธอมาเคาะหัวเธอเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคือความสนิทสนมมันมีโมม่าเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มาร่วมเล่นร่วมหยอกกับวิภาวีคือความสัมพันธ์ในทีมมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะแต่มองว่าทีมฮุนไดเนี่ยเป็นทีมที่สมดุลมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในทีมโค้ชเองนะคะก็ไม่ได้ดุนักกีฬาจนเกินไปโค้ชเนี่ยมีความที่เขาเรียกว่ามีความเป็นครูสูงมากมีจิตวิทยาสูงมากที่สามารถคุมนักกีฬาได้ดีขนาดนี้แล้วก็สร้างบรรยากาศในทีมให้ได้ดีแบบนี้นะคะมองว่าโค้ชเนี่ยเก่งมากจริงๆโค้ชทางซองฮยอนคนนี้นะคะแล้วนิสัยของน้องสองวิภาวีเองนะก็เป็นคนที่น่ารักร่าเริงจริงใจเป็นคนยิ้มง่ายนะคะตอนนี้มองว่ามีโอกาสสูงจริงๆที่น้องสองวิภาวีเนี่ยจะร่วมเล่นอยู่ที่ลีกเกาหลีใต้ต่อนะคะแล้วก็น้องสองเนี่ยจะพูดเสมอเลยนะคะว่าการแข่งขันในลีกเกาหลีใต้เนี่ย
น้องจะทำให้เต็มที่น้องจะพัฒนาตัวเองเสมอน้องจะหาประสบการณ์จากที่นี่ให้ได้มากที่สุดนะในขณะที่น้องได้ MVP จากนัดล่าสุดที่ผ่านมานะนักข่าวเนี่ยเขาก็พูดเลยนะคะว่าโอ้วันนี้ได้ MVP ทีมฮุนไดดูมีพลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเองก็ตอบเลยว่าชัยชนะที่ได้รับในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากใครคนใดคนนึงมันมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในทีมนั่นเองนะคะแล้วต่ายเองเนี่ยก็มองว่าน้องสองเนี่ยพูดดีนะเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยน้องจะตอบดีน้องจะไม่ได้ยึดความสำเร็จมาที่ตัวน้องคนเดียวน้องจะให้ความสำเร็จเป็นทีมประมาณนี้นะคะซึ่งดีมากๆแล้วตรงนี้ล่ะค่ะลักษณะการพูดสไตล์การตอบแบบเนี้ยได้ใจแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีมากๆจนมีบางคนเนี่ยนะคะคอมเมนต์กันเยอะเลยว่าน้องสองวิภาวีดูนอบน้อมมากดูอ่อนน้อมถ่อมตนดูกันเองดูเฟรนลี่แล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะรักน้องสองมากๆนะคะซึ่งการตอบคำถามการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อแบบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ชื่นชอบมากนะสำหรับชาวเกาหลีใต้นะคะและไม่พอเท่านั้นค่ะยังมีแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยได้มาคอมเมนต์เลยนะว่าโค้ชเนี่ยเลือกไม่ผิดคนจริงๆการรับตัวนักกีฬาเนี่ยจริงๆโค้ชคังซองฮยอนมีโอกาสที่จะเลือกตัวตีเด็ดๆอย่างเมกาวตีไปก่อนนะแต่ว่าโค้ชก็ไม่เลือกนะคะโค้ชเลือกน้องสองวิภาวีสีทองผู้เล่นจากประเทศไทยค่ะทำให้น้องเนี่ยได้เข้ามาร่วมในทีมฮุนไดฮิลสเตทนั่นเองนะโค้ชก็ต้องมองเห็นแล้วแหละว่าในจังหวะที่น้องลงทีมชาติแข่งขันในรายการใหญ่ๆต่างๆเนี่ยสกิลของน้องเป็นอย่างไรทักษะของน้องเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือว่าน้องสองเนี่ยทำให้โค้ชเนี่ยภูมิใจแล้วก็โค้ชเนี่ยไม่ผิดหวังในตัวน้องสองจริงๆค่ะและก็ขอเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะว่าเกมรับของทีมฮุนไดเนี่ยเหนียวแน่นมากขึ้นก็ต้องยกเครดิตให้กับ2วิภาวีสีทองไม่ใช่แค่ตัวลิเบโร่ของทีมนะแต่เป็นน้อง2วิภาวีด้วยนะคะรับบอลเสิร์ฟดีมากช่วยขุดนะช่วยดีเฟนส์ดีมากๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนฟอร์มการเล่นของน้องสองวิภาวีตอนนี้นะสื่อเกาหลีใต้เขาบอกว่าเป็นโควต้าเอเชียที่เล่นได้ดีที่สุดเพราะว่าฟอร์มเนี่ยสม่ำเสมอมากที่สุดเลยในบรรดาโควต้าเอเชียนะแล้วต่ายเองก็มีความคิดเห็นแบบสื่อที่เขารายงานออกมาเลยนะคะสม่ำเสมอจริงๆคงเส้นคงวายิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่นยิ่งเก่งโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะที่น้องสองวิภาวีจะคงเล่นกับเกาหลีใต้ในฤดูกาลหน้าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรว่าน้องสองนั้นจะร่วมเล่นที่เกาหลีใต้ฤดูกาลหน้าไหมหรือว่าจะไปญี่ปุ่นหรือจะไปที่อื่นๆนะคะก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ